นมีสุขบ้านไหนนางจังหวัดกระบี่เป็นต้นแบบชุมชนอุดมสุขที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลโดยเล็งเห็นความสำคัญของผึ้งป่าที่ช่วยผสมเกสรช่วยสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศของป่าจึงเกิดการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งป่าในสวนยางพารากว่า40รายโดยทางกลุ่มแบ่งรายได้ 10% จากการจำหน่ายน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำผึ้งสำหรับเป็นทุนดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการออมเงินโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มป่าเพิ่มทุนทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราส่งเสริมเรื่องปลูกต้นไม้ในใจคนเพื่อให้ชาวบ้านได้เห็นประโยชน์ของการต้นไม้ว่าสามารถที่จะใช้ประโยชน์นะแล้วก็สามารถที่จะอนุรักษ์ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ธรรมชาติให้กับชุมชนได้ตลอดไปสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร